เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วิชาฟิสิกส์พื้นฐานนะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บทที่4นะครับหรือว่าเรื่องกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองครับก็เลยนะครับเขาบอกว่าเรารู้จักสารกัมมันตรังสีครับเนื่องจากมีการนำมาใช้ประโยชน์หลายๆด้านนะครับเช่นผลิตโรงงานเช่นผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับในหลายประเทศนะครับในกระบวนการรังสีวิทยานะครับหรือว่าใช้รักษาโรคนั่นเองนะครับในการถนอมอาหารครับและในกระบวนการอุตสาหกรรมนะครับในบทนี้ครับเราจะได้รู้ถึงชนิดแหล่งกำเนิดแล้วก็คุณสมบัติของรังสีต่างๆครับรวมถึงประโยชน์และโทษด้วยนะครับโอเคครับมาดูกันก่อนกัมมันตรังสีครับหรือว่านายเฮนรี่เบคเคอเรลนะครับหรือว่าถ้าจ่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันชื่อว่าองรีนะครับนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าสารประกอบยูเรเนียมชนิดหนึ่งครับคือสารโพแทสเซียมยูเรเนียมซัลเฟตนะครับสามารถปล่อยรังสีชนิดหนึ่งออกมาได้ตลอดเวลาครับเบคเคอเรลยังพบอีกว่าสารประกอบของยูเรเนียมทุกชนิดก็ปล่อยรังสีดังกล่าวเช่นกันครับและรังสีนี้ว่ารังสียูเรนิกนั่นเองนะครับก็คือมีคนหนึ่งครับคนพบว่าเจ้าสารประกอบยูเรเนียมเนี่ยสามารถปล่อยรังสีได้ครับแค่นั้นเลยครับเขาบอกครับว่าการค้นพบของนายเบคเคอเรลเนี่ยนะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์ครับสงสัยว่าธาตุอื่นๆครับมีการแผ่รังสีเช่นเดียวกับยูเรเนียมหรือไม่ครับก็มีนี่ครับคุณมารีคูรีนะครับกับสามีของเขาครับคือคุณเปียร์คูรีนะครับได้ทดลองกับธาตุหลายชนิดครับและพบว่าธาตุบางชนิดครับเช่นโพลูเนียมนะครับเรเดียมนะครับมีการแผ่รังสีได้เช่นเดียวกับยูเรเนียมครับเรียกธาตุที่มีการแผ่รังสีได้ว่าธาตุกัมมันตรังสีนะครับนะครับธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยเป็นชื่อเรียกธาตุที่ปล่อยรังสีออกมานะครับส่วนปรากฏการณ์เนี้ยเรียกว่ากัมมันตรังสีนะครับคือการปล่อยรังสีออกมานะครับคือกัมมันตรังสีครับโอเคครับเพราะว่าการศึกษาพบว่าครับรังสีที่ธาตุกัมมันตรังสีแผ่ออกมามี3ชนิดครับคือรังสีอัลฟาครับรังสีเบต้าแล้วก็รังสีแกมมาครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับสีน้ำเงินเป็นอัลฟานะครับสีดำเป็นเบต้าครับแล้วก็สีแดงครับคือแกมมาครับโอเคครับมีอัลฟาเบต้าแล้วแกมมานะครับเขาบอกว่ารังสีอัลฟาครับเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมนะครับเป็นนิวเคลียสคืออะไรนะครับปกติเนี่ยอะตอมนะครับอะตอมก็ต้องมีตรงกลางครับเขาจะเรียกว่านิวเคลียสนะครับก็จะมีโปรตอนนะครับแล้วก็มีนิวตรอนนะครับอยู่กันตรงกลางนะครับอันนี้เป็นของฮีเลียมนะครับจะมีโปรตอนตรงกลาง2แล้วก็นิวตรอน2นะครับโปรตอนเนี่ยจะเป็นตัวที่มีประจุครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะให้ธาตุนี้เป็นกลางเนี่ยนะครับเราต้องมีอิเล็กตรอนครับหรือสีน้ำเงินอยู่รอบๆมันครับอยู่รอบๆฮีเลียมนะครับเป็นเหมือนกับเป็นวงโคจรอยู่นะครับแต่ความจริงเนี่ยมันจะเป็นแบบกลุ่มหมอกอยู่นะครับเป็นกลุ่มหมอกอยู่แต่ว่าให้มันเห็นง่ายครับก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่2อันเช่นกันนะครับหรือว่า2อนุภาคนะครับมีนิวตรอนครับนิวตรอนคืออนุภาคที่เป็นกลางนะครับอยู่ในนิวเคลียสนะครับถ้าเกิดเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมเนี่ยก็คือเป็นแค่ส่วนตรงกลางนี้นะครับโดยที่ไม่มีอิเล็กตรอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบวกครับเพราะว่าขาดประจุลบของอิเล็กตรอนไปนะครับโอเคมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกครับก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับเป็น2เท่าของอิเล็กตรอนครับเพราะว่าเป็นมี2โปรตอนเปล่าๆนะครับสามารถทำให้สารที่รังสีผ่านไปเนี่ยเกิดแตกตัวเป็นไอออนได้ดีครับจึงเสียพลังงานอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นรังสีอัลฟาจึงมีอำนาจทะลุทะลวงที่น้อยมากครับหรือว่าอำนาจทะลุทะลวงต่ำนั่นเองนะครับสามารถเดินทางผ่านอากาศได้
ระยะทางเพียง 3-5 เซนติเมตรครับเพียงใช้แผ่นกระดาษบางๆกั้นรังสีอัลฟาก็ไม่อาจผ่านทะลุได้นะครับเป็นรังสีที่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับรังสีเบต้าครับรังสีเบต้านะครับหรือว่าเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวเบต้าเป็นอิเล็กตรอนครับสามารถผ่านอากาศได้ประมาณ 1-3 เมตรครับอิเล็กตรอนก็คือเป็นตัว E นะครับแล้วมีประจุลบข้างบนนะครับเป็นอนุภาคอิเล็กตรอนครับที่มีพลังงานสูงนะครับโอเครังสีเบต้าเนี่ยก็เลยมีอำนาจทะลุทะลวงมากกว่ารังสีอัลฟานะครับโอเคครับส่วนรังสีแกมมาครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับที่มีความยาวคลื่นสั้นมากนะครับถ้าเกิดใครได้มีโอกาสเรียนในบทคลื่นมานะครับก็จะรู้จักกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้นะครับตัวที่เป็นตัวแกมมาอย่างนี้นะครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีเอฟสูงนะครับหรือว่าความถี่สูงนั่นเองนะครับแลมด้าหรือว่าความยาวคลื่นต่ำนะครับพลังงานสูงครับพลังงานสูงนะครับสามารถทะลุผ่านแผ่นอลูมิเนียมที่หนาหลายเซนติเมตรได้ครับซึ่งมีอำนาจทะลุทะลวงผ่านมากที่สุดในบรรดารังสีทั้ง3ชนิดนะครับก็แสดงว่าอันตรายมากๆเลยนะครับมาดูภาพนี้กันครับรังสีอัลฟาครับก็คือตัวอัลฟาถูกไหมผ่านกระดาษไม่ได้ครับแต่ว่ารังสีเบต้าเนี่ยสามารถผ่านกระดาษไม่ได้ไปผ่านกระดาษไปได้ถูกไหมแต่ว่ามาติดที่อลูมิเนียมนะครับส่วนรังสีเบต้าเนี่ยต้องใช้ตะกั่วหนาเลยครับถึงจะป้องกันได้นะครับเรียกว่ามีอำนาจทะลุทะลวงสูงมากๆนะครับการศึกษาต่อมาครับเพราะว่ารังสีดังกล่าวเนี่ยแผ่ออกมาจากนิวเคลียสครับแต่บางนิวเคลียสของธาตุชนิดเดียวกันก็ไม่แผ่รังสีนิวเคลียสต้นกำเนิดทั้งสองก็ไม่แผ่รังสีครับนิวเคลียสต้นกำเนิดทั้งสองเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันนะครับมาดูกันครับในภาพนี้ครับนิวเคลียสกัมมันตรังสีเนี่ยอาจจะแผ่รังสีนี้แผ่รังสีเบต้านะครับอาจจะแผ่รังสีอัลฟาหรือแผ่รังสีแกมมาก็ได้นะครับเราจะกลับมาดูกันครับคือถ้าแต่ละชนิดนะครับประกอบด้วยอะตอมถูกไหมครับซึ่งมีนิวเคลียสเป็นแกนกลางครับและมีอิเล็กตรอนเนี่ยโคจรรอบๆนะครับซึ่งทุกนิวเคลียสเนี่ยมีอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนครับรวมกันว่านิวคลีออนนะครับก็อย่างเช่นภาพที่วาดให้ดูในหน้านี้นะครับก็จะมีส่วนของนิวคลีออนคือนิวเคลียสตรงกลางถูกไหมครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนโคจรรอบๆนะครับโอเคมาดูครับไฮโดรเจนนะครับหรือว่าโปรตอนนะมีประจุไฟฟ้าบวกขนาดเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนครับแต่นิวตรอนไม่มีประจุไฟฟ้านะครับและมีมวลใกล้เคียงกับโปรตอนนะครับนิวเคลียสของธาตุเดียวกันเนี่ยอาจจะมีนิวตรอนต่างกันครับแต่มีจำนวนโปรตอนเท่ากันนะครับถ้าเกิดจะเป็นธาตุเดียวกันได้นะครับธาตุเดียวกันโปรตอนต้องเท่ากันนะครับโปรตอนต้องเท่ากันนะครับเรียกว่าไอโซโทปครับธาตุ11เนี่ยอาจมีหลายไอโซโทปครับไอโซโทปคืออะไรครับไอโซโทปคือธาตุชนิดเดียวกันแต่ข้างในนิวเคลียสนะครับสมมติอันนี้ครับอันนี้เป็นนิวเคลียสของฮีเลียมนะครับอันนี้มีนิวตรอนแค่2นะครับแต่ว่าอันนี้ครับสีแดงคือโปรตอนนะครับสีดำเนี่ยคือนิวตรอนนะครับการที่ไอโซโทปของฮีเลียมเนี่ยอันเนี้ยมีนิวตรอนแค่2ถูกไหมแต่นี้มีนิวตรอน3ครับซึ่งเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ทำให้2ธาตุเนี่ยครับเป็นไอโซโทปกันเป็นไอโซโทปกันครับ
คือเป็นธาตุชนิดเดียวกันแต่ว่ามีจำนวนนิวตรอนต่างกันนะครับมันจะทำให้ความเสถียรของนิวเคลียสเนี่ยอาจจะลดลงได้ครับและเกิดการแบบแยกออกมาเป็นรังสีได้นะครับอย่างเช่นไฮโดรเจนนะครับมีถึง3ไอโซโทปเลยและมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยนะครับคือโปรเทียมดิวเทเรียมแล้วก็ทริเทเรียมนะครับซึ่งมีโครงสร้างอย่างนี้ครับได้ดูในภาพนี้ครับอันนี้แทนโปรเทียมนะครับหรือว่ามีอันเดียวถูกไหมครับมีแค่โปรตอนอย่างเดียวอันนี้คือมีนิวตรอน1อันนะครับนี่คือมีนิวตรอน2อันนะครับเห็นไหมครับความต่างกันคือต่างกันแค่จำนวนนิวตรอนเท่านั้นนะครับมาดูครับเขาถามว่านิวเคลียสของโปรเทียมดิวเทเรียมแล้วก็ทริเทียมเนี่ยมีโปรตอนและนิวตรอนอย่างละเท่าใดและเขียนสัญลักษณ์ของนิวเคลียสได้อย่างไรนะครับสัญลักษณ์นิวเคลียสครับก็เขียนง่ายๆครับคือจะมีเลขมีชื่อธาตุถูกไหมสมมติเป็นธาตุ x นะครับแล้วก็มีเลข a กับเลข z ครับนะครับเลขของเจ้า a เนี่ยนะครับจะบอกอะไรครับบอกโปรตอนนะครับย่อว่า p แล้วกันนะบวกนิวตรอนครับแต่อันนี้จะบอกแค่โปรตอนอย่างเดียวนะครับอ่ะทีนี้ดิวเทเรียมครับดิวเทเรียมจะเป็นไงครับมันมีแค่1ถูกไหมมีแค่โปรตอน1ก็เป็น1 1อย่างนี้ถูกไหมครับแต่พอเป็นดิวเทเรียมครับอันนี้เป็นโปรเทียมแล้วกันนะถ้าเป็นดิวเทเรียมครับดิวเทเรียมเนี่ยจะเป็นต่างกันแหละคือมันมีนิวตรอนเพิ่มขึ้นมาถูกไหมก็ต้องเป็นเลข2ถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดเป็นตริเทียมนะครับตริเทียมก็ต้องเป็นเลข3ถูกไหมครับกับ1นะครับไม่งงเนาะอันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับนะครับในธรรมชาติครับธาตุส่วนใหญ่เนี่ยมีไอโซโทปครับเช่นคาร์บอนมี3ไอโซโทปคือ42นะครับ43แล้วก็44นะครับโดยคือเราจะเรียกชื่อไอโซโทปเนี่ยว่าแบบคาร์บอน12คาร์บอน13คาร์บอน14อย่างเงี้ยนะครับโดยที่คาร์บอน12กับคาร์บอน13เนี่ยเป็นไอโซโทปที่ไม่แผ่รังสีครับเรียกว่าไอโซโทปเสถียรนะครับส่วนคาร์บอน14เนี่ยเป็นไอโซโทปที่แผ่รังสีได้นะครับโอเคนะครับซึ่งคาร์บอน14เนี่ยก็จะสำคัญมากเลยในการใช้หาอายุนะครับอายุฟอสซิลนะครับฟอสซิลเดี๋ยวมันทำยังไงเดี๋ยวจะได้เรียนถัดไปนะครับแต่อันนี้เกินไว้ก่อนนะครับเขาบอกนะครับว่านิวเคลียสที่มีการแผ่รังสีหรือนิวเคลียสกัมมันตรังสีเนี่ยนะครับเป็นนิวเคลียสที่ไม่เสถียรครับที่มันไม่เสถียรเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีนิวตรอนมากเกินไปนะครับเมื่อนิวเคลียสไม่เสถียรนี้แผ่รังสีออกมาครับจะทำให้เกิดนิวเคลียสใหม่ครับกระบวนการนี้เรียกว่าการสลายกัมมันตรังสีครับหรือว่าRadioactive decay นั่นเองนะครับดังตัวอย่างสมการการสลายของยูเรเนียม238นะครับมาดูกันดีกว่านี่ครับนี่คือสมการการสลายตัวของยูเรเนียมนะครับยูเรเนียมเนี่ยนะครับสลายตัวให้ธาตุใหม่เรียกว่าทอริเอมครับตัวทอริเอมนะครับทอริเอมหรือว่าเรียมนะครับทอริเอมหรือบางคนก็ใช้ทอริเอมอย่างนี้นะครับเขียนได้น่าจะ2แบบครับมันแล้วแต่ว่าอ่านหนังสือเล่มไหนมานะครับให้อนุภาคอัลฟาก็คือฮีเลียมนะครับเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมนะครับและนิวเคลียสใหม่ก็คือทอริเอมนะครับ2 3 4ซึ่งเป็นนิวเคลียสกัมมันตรังสีอีกนะครับคือยูเรเนียมสลายตัวถูกไหมได้ทอริเอมออกมาแต่ตอริเอมก็จะสลายตัวต่อไปอีกนะครับจนในที่สุดเนี่ยถึงจะอยู่สลายได้เนี่ยมันต้องได้นิวเคลียสธาตุที่เสถียรนะครับโอเคครับเพราะว่าการสลาย
การสลายกัมมันตรังสีของนิวเคลียสชนิดเดียวกันที่มีจำนวนนิวเคลียสหรือมวลนะครับเริ่มต้นเท่ากันเนี่ยจะมีการอัตราการสลายเท่ากันก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากันนะครับจะเหลือจำนวนนิวเคลียสเท่ากันครับเรียกเวลาที่นิวเคลียสกัมมันตรังสีลดลงเหลือครึ่งนึงของจำนวนนิวเคลียสเริ่มต้นว่าครึ่งชีวิตครับก็คือแต่ละธาตุนะครับสรุปง่ายๆคือแต่ละธาตุเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยนะครับของพวกสารกัมมันตรังสีนะครับจะสลายตัวด้วยอัตราเร็วเท่ากันครับจะสลายเท่ากันเรียกว่าครึ่งชีวิตครับเป็นเวลาที่จะมีธาตุอยู่2ก้อนครับสลายตัวเหลือก้อนเดียวเมื่อเวลาผ่านไป1ครึ่งชีวิตครับง่ายมากๆเลยนะครับง่ายมากๆเลยก็คือครึ่งชีวิตคือเวลาที่สารกัมมันตรังสีจาก2ก้อนเหลือ1ก้อนเหลือครึ่งเดียวครับเหลือครึ่งเดียวนะครับมาดูแผนภูมินี้ก็ได้ครับนะครับอ่ะที่จำนวนนิวเคลียสเนี่ยอย่างอันนี้เขาบอกว่าตรงเนี้ยนะครับมี40มันเหลือ20เนี่ยนะครับคือตรงนี้แสดงว่ายังไงครับเวลาเนี่ยตรงเนี้ยครับคือครึ่งชีวิตของมันครับคือครึ่งชีวิตของมันนะครับเห็นนะครับไม่มีอะไรเลยก็คือเวลาที่มันใช้ครึ่งหนึ่งใช้8วันนะครับตามนี้ผ่านไป8วันมันก็จะเหลือครึ่งหนึ่งของ20ครับคือ10ถูกไหมผ่านอีก8วันก็จะเหลือ5ครับคือครึ่งหนึ่งของ10ถูกไหมผ่านอีก8วันก็จะเหลือ 2.5 ถูกไหมแล้วลดลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับมาดูกันต่อครับว่าฟอสฟอรัส32นะครับมีครึ่งชีวิต14วันครับจะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเหลือฟอสฟอรัส125ของจำนวนเดิมครับมีเทคนิคหนึ่งนะที่ง่ายมากเลยอ่ะเริ่มที่ 100% ก่อนนะครับผ่านไปเหลือ 50% ใช้เวลาเท่าไหร่1ครึ่งชีวิตถูกไหมนะครับ1ครึ่งชีวิตของเราเนี่ยคือ14วันถูกป่ะนะครับผ่านไปอีกครับเหลือ 25%ใช้เท่าไหร่14วันครับเพราะมันเป็นครึ่งชีวิตถูกไหมรวมกันเนี่ยปึ๊บปึ๊บรวมกันถูกไหมก็ได้28วันผ่านไป1เดือนนะครับทางจันทรคตินะครับก็ฟอสฟอรัสเนี่ยฟอสฟอรัส32เนี่ยจะเหลือ 25% ของจำนวนเดิมครับโอเคไม่มีปัญหาครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูต่อในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วิชาฟิสิกส์พื้นฐานนะครับในวันนี้ครับเรามาเรียนต่อกันเรื่องสารกัมมันตรังสีและนิวเคลียร์นะครับโอเคครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับไอโซโทปไปนะครับแล้วก็เรียนเกี่ยวกับครึ่งชีวิตไปนะครับเขาบอกต่อครับว่าจากการศึกษานะครับยังพบว่าความดันอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับไม่มีผลครับไม่มีผลต่อการสลายตัวดังกล่าวครับแสดงว่ามันเป็นเรื่องของนิวเคลียสเท่านั้นเลยนะครับนิวเคลียสไหนแล้วก็ใช้ครึ่งชีวิตเท่าไหร่เนี่ยเป็นตามชนิดนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันอุณหภูมิหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับก็ไม่มีผลครับนอกจากนี้ครับยังไม่สามารถทำนายแม่นยำได้ว่านิวเคลียสใดจะสลายเป็นอันดับต่อไปครับนะครับนั่นคือแต่ละนิวเคลียสเนี่ยมีโอกาสการสลายเท่าๆกันนะและอัตราการสลายของนิวเคลียสของธาตุต่างชนิดจะไม่เท่ากันหลักๆ ก็คือว่าไม่ว่าเป็นความดันอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงทางเคมียังไงก็หยุดยั้งหรือว่าเร่งการสลายตัวนี้ไม่ได้นะครับก็คืออัตราการสลายนิวเคลียสของธาตุต่างชนิดก็จะต่างกันนะครับเป็นไปตามนิวเคลียสของธาตุชนิดนั้นนะครับเขาบอกครับว่าการศึกษาธาตุกัมมันตรังสีแต่ละชนิดเนี่ยทำให้ทราบชนิดของรังสีที่ได้จากการสลายและครึ่งชีวิตนะครับและเมื่อนักวิทยาศาสตร์นะครับสามารถประดิษฐ์ไอโซโทปกัมมันตรังสีได้เนี่ยจึงมีการนำไอโซโทปครับมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆต่อไปนี้ครับนี่เป็นการประยุกต์ใช้แล้วนะครับหน้าที่1ครับสำคัญสุดเลยด้านการแพทย์ครับ
ด้านการแพทย์เนี่ยมีหลายอย่างเลยถูกไหมก็เช่นใช้รังสีวินิจฉัยแล้วก็รังสีบำบัดนะครับเช่นไปส่งรังสีไปฆ่าเซลล์มะเร็งถูกไหมก็ขึ้นอยู่กับว่ามะเร็งนั้นอะอยู่ตรงไหนถูกไหมครับหลักๆเขาก็ใช้โคบอลต์ 60นะครับในการฉายแสงนะครับในการฉายแสงทำลายเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็ใช้ไอโอดีนครับในการตรวจสอบความผิดปกติของต่อมไทรอยด์นะครับเพราะว่าไอโอดีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกต่อมไทรอยด์เนี่ยเอาไปสร้างฮอร์โมนถูกไหมแล้วก็ป้องกันโรคคอพอกอะไรเงี้ยนะครับเคยได้ยินคำว่าเกลืออนามัยไหมครับเป็นเกลือที่เติมไอโอดีนเข้าไปแต่ไม่ใช่ไอโอดีนกัมมันตารังสีนะครับเป็นไอโอดีนปกติเพื่อป้องกันโรคเขาเรียกว่าโรคด้อยสติปัญญาในเด็กนะครับแล้วก็โรคคอพอกในผู้ใหญ่นะครับเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งนะครับโอเคครับต่อไปครับคือด้านอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมไอโซโทปเนี่ยกัมมันตารังสีอาจนำมาใช้ในอุตสาหกรรมครับเช่นการควบคุมกระบวนการผลิตกระจกครับกระดาษแผ่นเหล็กพลาสติกให้มีความหนาสม่ำเสมอครับและการหารอยรั่วนะครับในท่อส่งน้ำมันโดยใส่ตัวทำรอยในท่อส่งเป็นต้นนะครับก็คือใช้ตรวจสอบนั่นแหละนะครับว่าธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษถูกไหมว่ามันไปที่ไหนปุ๊บมันจะสลายตัวแล้วก็ให้รังสีออกมาถูกไหมครับจะสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วในด้านนี้ล่ะครับด้านการเกษตรครับด้านการเกษตรเนี่ยการใช้สารกัมมันตรังสีในการเกษตรนะครับเช่นการทำหมันแมลงครับเพราะว่าอะไรครับแมลงเนี่ยมันช่วยในการผสมพันธุ์เกสรดอกไม้ถูกไหมเขาเรียกว่าถ่ายละอองเรนูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแมลงมีเยอะเกินไปก็ไม่ดีถูกไหมมันจะแบบทำลายพืชผลทางการเกษตรนะครับแล้วก็ผลิตมันขึ้นมาครับผลิตในห้องทดลองนะครับแล้วก็ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็ฉายแสงมันครับทำให้มันเป็นหมันนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปสู่ธรรมชาติวิธีนี้เราจะสามารถควบคุมมันแบบควบคุมจำนวนของมันได้นะครับเนี่ยครับทำให้แมลงไม่สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฉายรังสีอาหารครับเพื่อให้เหมือนกับเซลล์ตายนะครับหรือแบคทีเรียตายนะครับก็จะทำให้ความสดเนี่ยนานขึ้นนะครับในการฉายรังสีใส่ดอกไม้บางชนิดครับทำให้เกิดการกลายพันธุ์นะครับกลายเป็นดอกไม้ที่สีสวยขึ้นนะครับแบบมีความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็สำคัญครับคือด้านโบราณคดีและธรณีวิทยาครับนักโบราณคดีเนี่ยสามารถหาอายุของวัตถุโบราณเนี่ยโดยใช้คาร์บอน14ครับกับคาร์บอน12นะครับเพราะว่าในสิ่งมีชีวิตขณะยังไม่ตายเนี่ยจะมีค่าคงตัวครับแต่พอสิ่งมีชีวิตตายแล้วเนี่ยมันเลิกเหมือนกับเปลี่ยนถ่ายอนุภาคคาร์บอนแล้วถูกไหมอ่ะสมมติว่ามันทำงานอย่างนี้ครับสมมติว่าอันนี้คือจำนวนคาร์บอนทั้งหมดในตัวสิ่งมีชีวิตนะครับมีส่วนหนึ่งตรงนี้ถูกไหมเป็นอาคิดเป็น 10% แล้วกันอันนี้สมมุตินะความจริงมันน้อยกว่านั้นนะครับ 10% เป็นคาร์บอน14นะครับพอผ่านไปครับอย่างที่เราเรียนกันแบบในคลิปก่อนถูกไหม1ครึ่งชีวิตครับมันก็จะไอสัดส่วนตรงนี้จะเหลือเล็กลงถูกปะเหลือแค่5% แล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่ 5% นะเพราะว่าเราต้องมาเทียบกับจำนวนคาร์บอนทั้งหมดถูกไหมคือเจ้าหนี้น้อยลงถูกไหมแต่ว่าอันนี้ยังเท่าเดิมนะครับดังนั้นเราต้องมาคิดเปอร์เซ็นต์ใหม่ซึ่งก็ถ้าเกิดทำเปอร์เซ็นต์ใหม่มันก็จะต่างกันนะครับนะแต่นี้คือเขียนให้ดูคร่าวๆเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4+2=6 n + 2=3 n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันหารกินใช่ไหมล่ะ